กลเนี่ยมันถูกทำมาเพื่อขุนม้าแล้วก็เบี้ยไงอีก2ตัวเนี่ยยืนเฉยๆนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการช็อตเด็ดแต้มเสียนนะครับและคุณอยู่กับผมคารวาสผู้ใฝ่รู้อีกเช่นเคยครับในวันนี้ผมยังคงอยู่กับเอกสารเก่าๆงานเก่าๆที่ผมเคยเรียนมาตั้งแต่สมัยตอนเป็นเด็กนะครับมันมีอยู่กลนๆนึงที่ผมค้างมาในหัวประมาณ 2-3 วันนี้แล้วที่ผมอยากจะทำให้คุณผู้ชมได้ดูนะก็คือกลนี้เลยม้าสี่มุมเมืองม้าสี่มุมเมืองเนี่ยมันเป็นกลที่ผมเคยฝึกตอนเด็กๆนะครับจะมีคุณลุงคนนึงที่เขาแบบไม่เล่นหมากรุกไทยเต็มเกมนะเขาจะเป็นอาจารย์ด้านการคิดหมากกลเนี่ยเขาชอบเอาหมากกลมาถามนะครับแล้วผมก็คิดหัวปั่นมากตอนเด็กๆเนี่ยม้าเนี่ยสามารถอยู่ได้4ตำแหน่งนะครับมุมแรกเนี่ยผมจะให้ดูมุมด้านบนเป็นมุมแรกนะครับเดี๋ยวก็จะมาทำคลิปต่อนะว่าแต่ละมุมเนี่ยฮะมุมที่2เนี่ยมุมที่3แล้วก็สุดท้ายมุมที่4เนี่ยมันมีวิธีการเดินยังไงซึ่งมันมีวิธีการเดินที่มีความแตกต่างกันมากนะครับและนี่ครับคือเสน่ห์ของหมากกลรูปนี้ม้า4มุมเมืองเดี๋ยวมาดูมุมแรกนะครับมุมกอไก่8แสบทุกลายมุมนี้วิธีการเดินเราจะเดินยังไงนะครับรู้สึกว่าหมากกลรูปนี้น่าจะประมาณ5ทีไล่แล้วก็4ทีหนีนะคือไอเดียของการเดินแต้มแรกเนี่ยอันเนี้ยมันสำคัญนะครับเวลาเราจะเดินหมากรุกเนี่ยหรือเราเห็นหมากกลเนี่ยเราต้องมานั่งคิดก่อนว่ากลนั้นมันจุดประสงค์มันเพื่ออะไรแล้วเราจะไปรุกจนขุนแบบไหนทีนี้คุณก็ต้องมานั่งสังเกตครับว่าขุนเนี่ยมันขยับได้ไหมขุนมันขยับไม่ได้ขยับเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่าอับก็คือเสมอทันทีนะครับหรือแม้กระทั่งเบี้ยเนี่ยขยับเสร็จปุ๊บตัวบนขาดตัวล่างหายอันนี้ก็รุกไม่จนขยับม้าเสร็จขุนมันก็วิ่งออกไปด้านนอกแสดงว่ากลเนี้ยมันถูกทำมาเพื่อขุนม้าแล้วก็เบี้ยไงอีก2ตัวเนี่ยยืนเฉยๆนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องดูว่าม้าตำแหน่งไหนเป็นม้าตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับม้าตำแหน่งที่ถูกต้องก็คืออย่างตำแหน่งเนี้ยก็คือลุกนะครับที่ตำแหน่งขอไข่6พอลุกขอไข่6เสร็จเนี่ยขุนของสีแดงขยับได้ตาเดียวนะครับมาที่ตำแหน่งจอจาน4พอมาจอจาน4เสร็จใช่ไหมขุนเขาจะออกตานี้นะครับดูลูกศรนะครับขุนเขาจะออกในตาเดินที่จอจาน3เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาตัวมาบล็อกก่อนไม่ว่าจะเป็นขุนหรือเป็นม้าคุณก็ต้องเลือกให้ดีแต่รูปเนี้ยเราจะใช้วิธีการเดินม้ามานะครับเพราะขุนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยออกตำแหน่งชอชิง3ชอชิง4ชอชิง5คือออกไม่ได้อยู่แล้วเพราะงั้นเรามีหน้าที่แค่บล็อกตำแหน่งจอจาน3ให้ดีเพราะงั้นขุนเขากลับไปที่เดิมพอขุนเขากลับไปที่เดิมใช่ไหมครับอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยครับว่าเราจะวนและใช้เวลานานหรือช้านะครับหรือว่าจะเอาเร็วหรือช้าว่ากันไปนะพูดสลับกันอีกเนี่ยตำแหน่งเนี้ยเราใช้ม้าลุกก่อนพอใช้ม้าลุกเสร็จเขาขยับขุนกลับมาใช่ไหมเราวนม้าไปที่ตำแหน่งชอช้าง4นะครับพยายามวนไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเขาออกได้เขาก็ต้องเดินกลับมาใช่ไหมแล้วเราก็เอาม้าเนี่ยลุกจนที่ตำแหน่งชอชิง6นะครับคือไอเดียของการเดินตรงเนี้ยมันบ่งบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าคุณมองออกเนี่ยคือม้ามันต้องวนยังไงก็ได้ให้มันมาอยู่ตำแหน่งนี้โดยที่ขุนเนี่ยไม่สามารถออกที่ตำแหน่งจอจาน3ได้อันนี้คือวิธีการเดินนะครับแล้วก็เป็นไอเดียของการเดินของกลเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้หมากกลมาลองพยายามฝึกตัดช้อยแบบนี้ดูหมากกลเนี่ยมันจะช่วยในการให้คุณตัดช้อยตรงกลางเกมดีขึ้นใครบอกหมากกลฝึกไปกระดานเนี่ยผมว่าหมากกลช่วยตอนกลางเกมนะครับแต่ว่าหมากกลเนี่ยมันจะโฟกัสแค่เป็นจุดแต่กลางเกมเนี่ยมันมีตัวหมากเยอะเพราะงั้นเราต้องค่อยๆฝึกไปนะครับและนี่ครับคือหมากกลที่เรียกว่าม้า4มุมเมืองและเป็นมุมเมืองแรกนะเดี๋ยวไปดูมุมเมืองต่อๆไปใน EP หน้าๆนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะไว้ไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนคลิปนี้นะครับมีผู้สนับสนุนนะครับก็คือร้านเชสโกนะครับร้านจำหน่ายอุปกรณ์หมากกระดานมาตรฐานระดับแข่งขันนะฮะถ้าใครกำลังมองหาอุปกรณ์หมากกระดานอยู่นะไม่ว่าจะเป็นคอสเวิร์ดเอแมทหมากรุกไทยหมากล้อมหมากฮอสเนี่ยก็สามารถติดต่อร้านไปที่เว็บ chesco.com ได้นะครับ